เดือนดาวมาทำไมอ่ะเรายังไม่หายดีเลยนะตอนนี้พี่เดือนดูแย่กว่าดาวอีกค่ะพี่ไม่เป็นไรทำไมพี่ไม่บอกความจริงกับเสียคะเขาคงไม่ใจร้ายเช่นกันกับลูกกับเมียเขาหรอกเธอยังไม่รู้จักเขาดีนะไม่มีใครรู้จักใครดีหรอกค่ะบางทีคนที่เราเคยรู้จักแท้จริงแล้วเราอาจจะไม่เคยรู้จักเขาเลยนี่กำลังพูดถึงอะไรไม่มีอะไรหรอกค่ะดาวถ้าน้องดาวมีอะไรจะพูดกับพี่ก็พูดมาเถอะพี่เดือนเนี่ยจะให้ดาวพูดจริงๆใช่ไหมคะจริงดาวมีอะไรดาวพูดมาเลยจะได้เคลียร์สักทีพี่เดือนท้องกับใครกันแน่คะดาวทำไมพี่เดือนถึงลังเลที่จะบอกความจริงกับเสี่ยเพราะว่าพี่เดือนไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าใครเป็นพ่อเด็กดาวทำไมดาวถึงพูดกับพี่แบบนี้ทำไมดาวจะพูดไม่ได้เพราะดาวกำลังมองพี่แย่งดาวไม่ได้บอกพี่แย่นะเพราะว่าพี่ทำให้ดาวมองพี่แย่พี่ก็พูดออกมาสิทำไมดาวถึงคิดกับพี่แบบนั้นทำไมดาวจะคิดไม่ได้พี่ก็พูดความจริงออกมาสิพี่พูดออกมาสิพี่พูดออกมาทำไมพี่ถึงไม่พูดอ่ะทำไมพี่ถึงไม่พูดหนูไม่ใช่น้องพี่แล้วใช่ไหมหนูไม่ใช่น้องพี่แล้วใช่ไหมอ่ะทำกับหนูแบบนี้เหรอทำไมพี่ไม่พูดความจริงทำไมดาวถึงกับพี่แบบนี้ล่ะดาวจะพูดจนกว่าพี่จะพูดดาวจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าพี่จะพูดความจริงเข้าใจพี่ผิดไม่มีทางดาวไม่ได้เข้าใจผิดพี่กำลังทำให้ดาวมองพี่แย่เพราะพี่ไม่พูดความจริงดาวไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าพี่สาวแท้ๆของดาวจะทำกับดาวแบบนี้ดาวดาวไว้ใจผิดคนจริงๆค่ะ